CBG Professional นะครับตอนนี้เราจะทำการทดสอบการพ่นให้ดูนะฮะนี่ฮะลูกค้าจะได้เห็นว่าของจริงเวลาพ่นออกมาเป็นยังไงนะฮะนี่คือหัวหัวงูนะฮะนี่คือสิ่งที่อยากแนะนำให้ลูกค้าว่าเนี่ยหัวงูมันดีตรงนี้นะฮะพ่นเปลี่ยนซ้ายเปลี่ยนขวายกขึ้นยกหน้าได้หมดนะฮะสังเกตความฟุ้งกระจายของตัวยานะเห็นไหมเราเปรียบเสมือนน้ำเป็นเหมือนตัวยานะฮะเห็นไหมฮะตัวนี้เราสามารถปรับได้แล้วก็มือบีบโชว์ระบบมือบีบนะครับนี่คือระบบมือบีบเราสามารถทำค้างได้นะเห็นไหมฮะเราเหยียบมาแล้วก็สิ่งที่อยากแนะนำลูกค้าเพิ่มนะฮะเป็นเทคนิคพิเศษในการซื้อเครื่องพ่นยาแบตไปคือทางร้านจะไม่ค่อยทดสอบไปให้นะเพราะว่าเดี๋ยวลูกค้าจะได้รู้ว่าสินค้าที่เราส่งไปเป็นสินค้าใหม่เสมอนะฮะเพราะนั้นเราอยากจะแนะนำลูกค้าว่าเมื่อเริ่มต้นที่การเอาเครื่องพ่นยาไปใช้เราอยากจะแนะนำลูกค้าว่า1เอาเครื่องพ่นยาใหม่มาเลยตัวนั้นแหละตัวที่เราจะดองงานน่ะลูกค้ามองเข้าไปนะฮะมันจะมีรูถังน้ำยาออกเราจะกระตุ้นปั๊มด้วยการเอาหัวนี้ก่อนเอาหัวนี้โชว์ให้หัวกระตุ้นปั๊มเราจะใช้สายยางนี่นะฮะเปิดเข้าไปนะครับแล้วเอามือนะครับถ้าลูกค้ามองเห็นจะมีรูทางน้ำยาออกให้เปิดน้ำแรงๆนะครับแล้วให้น้ำออกนี่ครับนี่ครับพอน้ำออกที่สายดูนะพอน้ำออกที่สายนี้ปึ๊บนะครับถือว่าปั๊มตัวนี้ได้กระตุ้นแล้วรับรองยังไงออกแน่นอนฮะเดี๋ยวต่อไปเราจะฉีดเมื่อกี้ลืมทำให้ดูก่อนว่ามันไม่ออกเนี่ยฮะลูกค้าจะถามมากันเยอะว่าเครื่องพ่นยาแบตทำไมถ้าเกิดปั๊มทำไมไม่ออกเนี่ยวิธีนี้นะครับนะฮะนี่ก็จะพ่นให้ดูฟุ้งกระจายอย่างสวยงามครับลองเปลี่ยนหัวตรงหัวงูนี่ปรับได้หมดลองปรับให้เขาดูหน่อยปรับได้หมดฮะคือถ้าลูกกล้องบางทีมันอาจจะมองได้ไม่ดูไม่ได้ไม่ชัดนะฮะว่าเป็นยังไงเลยแต่จริงๆแล้วพุ่งได้ไกลนะฮะมีหัวตรงไหมมีหัวตรงไหมเปลี่ยนเป็นหัวตรงให้หน่อยว่าพุ่งได้ไกลขนาดไหนพี่ต้องเปลี่ยนเป็นหัวนี้ให้เขาดูก่อนทุกรอบดิเมื่อไหร่เนี่ยหัวพาหัวแฉกเนี่ยจะเปลี่ยนนี้เลยเปลี่ยนนี้ก็ได้นี่ครับสามารถเปลี่ยนจากหัวบัวมาอยู่ในสายเฟกนี้ได้หมดนะฮะนี่ฮะเทคนิคพิเศษฮะนี่คือข้อดีของตัวนี้เลยนี่ฮะแล้วก็จอดไปเห็นไหมฮะลูกค้าสามารถเปลี่ยนหัวได้หมดเป็นหัวเฟกหัวซ้ายหัวตรงหัวขาเดี๋ยวเราจะเทสให้ท่านดูนะฮะว่าเห็นไหมนี่ครับหัวงูหัวหนึ่งเนี่ยผมบอกให้ได้เลยถ้าท่านไปหาซื้อตามร้านนะฮะมีมูลค่าประมาณ200-300บาทไม่เพราะว่าปกติลูกเจ้าอื่นเขาไม่ค่อยได้แถมมานะไม่ได้หาง่ายๆนะครับผมบอกทุกตัวเราจะพยายามหาสินค้าที่มีหัวงูให้นะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นหัวตรงให้ลูกค้าดูนะฮะว่าไอ้ที่เราเค็มกันว่าพ่นได้ไกลขนาดไหนเดี๋ยวดูนะฮะนี่ขนาดแบตยังไม่ได้กระตุ้นนะฮะเดี๋ยวพ่นออกไปหน้าร้านให้ดูเลยว่าไปได้ไกลขนาดไหนเลยถนนนะลองดูแล้วกันนะว่าไกลขนาดไหนครับดูครับยอดมะม่วงปางได้หมดยอดมะม่วงยอดมะปางได้หมดนะครับดูดูแล้วครับว่าไกลขนาดไหน
นี่นะไอ้บอก 7-8 เมตรจริงๆแล้วเป็น10เมตรนะฮะลูกค้าครับให้ดูครับว่าไกลขนาดไหนฮะเห็นไหมฮะเดี๋ยวเราลองยกปั๊มออกมาตรงนี้ก็ได้จะได้ดูว่ามันไปได้ไกลจากตรงไหนถึงไหนแน่ถนนที่หน้าร้านนะฮะเป็นถนน4เลนนะฮะเอาง่ายๆว่าช่องนึงเนี่ยมี 3.50 เมตรนะฮะช่องจราจรช่องหนึ่งอันนี้ก็เราจะพาชมเราทดสอบหมดนะฮะเครื่องพ่นยาที่เราสั่งมาเรามีหลายรุ่นนะแล้วเราเด่นฮะทุกเรื่องตั้งตรงนั้นเลยลองดูเนี่ยฮะแรงเกินนะฮะเดี๋ยวต้องปรับให้ปิดให้ใหม่เครื่องแรงไปหน่อยนะฮะเห็นไหมฮะพี่ดูดิว่าไปถึงกลางถนนไปถึงตรงไหนเห็นไหมฮะเลยกลางถนนอีกนะฮะให้ลูกค้าดูนี่เราพุ่งสูงสินะฮะเห็นไหมฮะสูงได้ถ้าไม่รวมนี่ได้โอ้โหเป็นเกือบ 8-9 เมตรฮะต้นสูงได้หมดฮะฮะดูครับฮะยังไงขอบพระคุณมากครับลูกค้าแล้วยังไงอย่าลืมดูฮะตรงนี้ฮะขึ้นคนเราเลยทางสีส้มเห็นไหมฮะไปได้ไกลถึงขนาดนั้นนะฮะนับอย่างง่ายๆฮะช่องจราจรช่องละ4-5เมตรก็ไปเกือบ10เมตรอ่ะทีอธิบายหน่อยว่าสวิตช์อ่ะมันมี3สเต็ปสเต็ปกลางนี่คือปิดสเต็ปที่2สเต็ปกดลงมาข้างล่างล่ะเร่งยาวเลยเบาไม่ได้กดลงมาอันนี้คือเร่งยาวแล้วเบาไม่ได้นะครับไอ้เครื่องวอลลุ่มเนี่ยไม่ส่งผลอะไรอ่ะลองปรับขึ้นมาข้างบนกดข้างบนแล้วก็ใช้ออลลุ่มแทนตัวนี้จะเป็นตัวเห็นไหมฮะตัวนี้ทำงานได้โอ้นี่ขนาดเปิดระเบาเนี่ยนี่ขนาดเปิดระเบานะฮะลงไม่มีถ้าลงไม่มีมันจะไกลขนาดไหนลองดูฮะเลยกลางถนนฮะเมื่อกี้ที่ถ่ายนี่คือติดมีลมเห็นไหมฮะนี่ขนาดเบาๆโอเคเอาเร่งสุดแล้วเดี๋ยวเราจะปรับความกระจายของหัวว่ามีปรับในแบบไหนบ้างทำให้ฟุ้งนี่อ๋อแรงเกินถ้าจะปรับกระจายก็เบาเครื่องเบาก็มุนไปทั้งหมดนี่เห็นไหมฮะความฟุ้งฟุ้งขนาดไหนลองดูครับลูกค้านะครับผมเพราะนั้นสิ่งที่จะพบปัญหาบ่อยๆนะฮะคือลูกค้าตรงนี้นะฮะสวิตช์กดตรงกลางคือปิดนะฮะกดข้างล่างคือไม่สามารถไปอยู่ที่วอลลุ่มกดด้านบนคือวอลลุ่มนะฮะไฟเขียวคือแบตปกติไฟเหลืองออนแบตอ่อนนะฮะแล้วไฟข้างหน้าสีแดงเหรอสีแดงสูงแบตอันนั้นคือแบตมันสูงอยู่แล้วแต่ทีนี้มันเราชาร์จมันไม่ถึงอยู่แล้วนั่นแหละแล้วก็เนี่ยสิ่งที่จะเกิดคือคำว่าน้ำยารั่วที่จะให้ลูกค้าดูนะฮะจริงๆมันไม่ใช่น้ำยารั่วนะฮะคือคิดเขาอัดมาไม่แน่นนะฮะจากโรงงานนี่แหละฮะคือสิ่งที่เราจะต้องมีกล่องควบคุมไว้นะฮะคือถ้าเป็นรุ่นอื่นเปิดมาไม่เจอกล่องควบคุมผมบอกได้เลยฮะไม่เกิน1ปีมีช็อตแน่นอนเพราะระบบไฟฟ้าเสียครับอันนี้เราเพียงแค่นัดคลิปให้ดีๆนะฮะมันจะเป็นลักษณะนี้ประจำฮะเพราะว่าพอเจอแรงดันมาฮะนะครับผมยังไงดูฮะเห็นไหมฮะไงขอบพระคุณมากครับแล้วฝากติดตามชมตอนต่อไปฮะ CVT Professional ฮะใส่หน้าเขาเลยยกนิ้วหน่อยดิยกนิ้วหน่อยยกนิ้วหน่อย
เยี่ยมครับขอบคุณครับ